สวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับผมชายไทยบุญย้อยครับเกมจบยกไหนครับยก3ครับยก3ตอนแรกยก2แล้วก็ยับเขาเหมือนกันครับอาจจะปิดเขาตั้งแต่ตอนนั้นเลยไหมอะไรครับอาจจะปิดเขาตั้งแต่ตอนนั้นเลยไหมครับแต่ทำไมปิดไม่ลงก็ว่าอืดด้วยครับไม่ได้ต่อยอืดด้วยแล้วยก3ทำไมเร่งสุดๆเลยนะลูบี้โดนมาบอกว่าไอเดินปิดเกมเลยครับปิดเกมเลยแล้วก็ทำตามลูบี้เลยลูบี้สั่งมาเชียร์แกครับเชียร์แกเชียร์แกสั่งมาอันนี้ซ้อมอยู่บีเคครับทำอะไรเขาอ่ะน้องอ่ะจังหวะน้องอ่ะต่อยหมัดมั้งครับต่อยหมัดแล้วก็เตะครับเตะเข้าหน้าท้องครับโดยรวมพอใจผลงานไหมครับวันนี้จบไปยังไม่พอใจขนาดนั้นเท่าไหร่ครับเพราะว่ายังอืดอยู่สภาพร่างกายครั้งนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80แล้ว80จุดไหนเลยวันนี้ที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขยังออกอาวุธช้าไปหน่อยวันนี้ขนาดออกอาวุธช้าแต่ว่าวุฒิเราหนักเขาครับผู้ชกมาเป็นไงบ้างโดนหมัดกันก็ไม่คิดว่าเขาจะจบเร็วขนาดนั้นผู้ชกมาแบบอาวุธไหนของเขาที่แบบว่าสร้างความลำบากใจเตะขาเพราะเราเป็นมวยสูงด้วยครับเคยโดนเตะขาแบบไม่เราเคยเหรอเคยอ๋อก็คือต้องระวังเรื่องนี้เลยฉีดนี้ไหมครับวันนี้น่าจะไม่มีครับเพราะว่าต่อยเยอะครับชนะที่ต่อกันมากี่ไฟแล้วไม่แล้วชนะที่ต่อกันมากี่ไฟแล้ว2ไฟนี่ไฟที่2ไฟนี่ไฟที่2ไปแพ้รถด่วนครับอ๋อไปแพ้รถด่วนครับไปแพ้ใครแพ้พี่ยอดตะนงครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับอยากขอบคุณเรียกเอกครับค่ายบอยพี่เคสนใจมาแล้วแล้วก็เจ้าเขาวิเชียรพี่แซมเซอร์ครับฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับฝาก FC ค่ายบอยพี่เคช่วยติดตามผมในไฟหน้าด้วยครับขอบคุณครับ